ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะทางผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคสีค่ะได้มีการรวมพลังจิตอาสาตะเวนปลูกป่าชายแดนค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมค่ะ พลตำรวจตีอัฐวุฒิอ่อนรั์ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4ีได้นำจิตอาสาพร้อมด้วยพลตำรวจเอกมานิ์นาโควงผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดน44ข้าราชการตำรวจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนบ้านบุดีกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงกลุ่มสตรีค่ะรวมทั้งสิ้น300คนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตะเวนปลูกป่าชายแดน เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่44ค่ะจึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาตะเวนปลูกป่าชายแดนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ข้าราชการตํารวจตะเวนชายแดนรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาน ชาชนทั่วไปค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมการปลูกต้นอินทนินน้ำจำนวน300ต้นบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบุดีภายในกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองค่ะ